เรื่องการอุทิศบุญแก่เปรตครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารถวายสวนเวรุวันแด่พระผู้มีพระภาคในวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารมาเข้าเฝ้าเพื่อทูลเล่าเหตุการณ์ว่าเมื่อคืนนี้พระองค์ทรงได้ยินเสียงประหลาดน่าสะพรึงกลัว พระผู้มีพระภาคตรัสว่านั่นคือเสียงญาติในอดีตของพระองค์ที่บังเกิดเป็นเปรตเมื่อวานนี้พระองค์บริจาคทานแล้วไม่ได้อุทิศส่วนกุศลไปให้จึงส่งเสียงร้องเห็นป่านนั้นในวันรุ่งขึ้นพระเจ้าพิมพิสารจึงอาราธนาพระผู้มีพระภาค พร้อมภิกษุสงฆ์รับการถวายทานเมื่อถวายพัตตาหารและถวายผ้าพระเจ้าพิมพิาสารทรงอุทิศให้แก่ญาติทั้งหลายก็บังเกิดพัตตาหารทิพย์และสมบัติทิพย์แก่ญาติทั้งหลายและขณะที่หลังน้ำทักษิโนทกสะโบกครณีก็บังเกิดแก่เปรตเหล่านั้น ให้ได้อาบกินพระผู้มีพระภาคทรงแสดงติโรกุธทธสูตรพร้อมทั้งอธิษฐานให้พระเจ้าพิมพิสารเห็นญาติทั้งหลายที่มีความอิ่มเอิบเป็นสุขจากบุญที่ทรงอุทิศให้ดังนี้ถ้าว่าปราดพึงหาความสุขอันไพยบูนเพราะสละความสุขพอประมาณไซ เมื่อปราดเห็นความสุขอันภัยบู์พึงสละความสุขพอประมาณเสียเปรตทั้งหลายมาสู่เรือนของตนยืนอยู่ภายนอกฝาเรือนทางสี่แพร่งทางสามแพร่งและใกล้บานประตูเมื่อข้าวน้ำของเคี้ยวและของบริโภคเป็นอันมาก อันญาติทั้งหลายตั้งไว้แล้วญาติไรๆไรของเปรตเหล่านั้นระลึกไม่ได้เพราะกรรมของสัตว์เหล่านั้นเป็นปัจจัยชนเหล่าใดเป็นผู้อนุเคราะห์ชนเหล่านั้นย่อมให้น้ำและโภชนะอันสะอาดปราณีตอันเป็นของควรโดยการ ด้วยอุทิศเจตนาอย่างนี้ว่าขอทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายขอญาติทั้งหลายจงเป็นผู้ถึงความสุขเถิดและญาติผู้ละโลกนี้ไปแล้วเหล่านั้นมาประชุมพร้อมกันแล้วในที่นั้นเมื่อมีข้าวและน้ำเป็นอันมากย่อมอนุโมทนา โดยเคารพว่าเราทั้งหลายได้สมบัติเช่นนี้เพราะเหตุแห่งญาติเหล่าใดขอญาติเหล่านั้นของพวกเราจงเป็นอยู่นานเถิดบูชาอันทายกทั้งหลายทำแล้วแก่เราทั้งหลายและทายกทั้งหลายก็หาไร้ผลไม่ ในเปรตวิสัยนั้นไม่มีกสิกรรมไม่มีโครักขะกรรมไม่มีพาณิชยกรรมเช่นนั้นไม่มีการซื้อการขายด้วยเงินผู้ทำกาลกิริยาละไปแล้วย่อมยังอัตภาพให้เป็นไปในเปรตวิสัยนั้นด้วยทานทั้งหลายที่ญาติให้แล้ว แต่มนุษย์โลกนี้น้ำฝนตกลงในที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มชั้นใดทานที่ญาติทั้งหลายให้แล้วแต่มนุษย์ในโลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันห่วงน้ํำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มเปี่ยมชั้นใด ทานที่ญาติทั้งหลายให้แล้วแต่มนุษยะโลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วในการก่อนว่าผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราผู้นี้เป็นญาติ เป็นมิตรเป็นเพื่อนของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษินาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วการร้องไห้ก็ดีความโศกเศร้าก็ดีความร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำเลยเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั้น ไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละไปแล้วญาติทั้งหลายย่อมตั้งอยู่อย่างนั้นก็ทักษิณาทานนี้แหลอันท่านให้แล้วประดิษฐานไว้ดีแล้วในสงย่อมสำเร็จโดยพลนเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เปรตนั้นตลอดกาลนานญาติธรรมนี้นั้น ท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วบูชาอันยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละไปแล้วและท่านทั้งหลายได้เพิ่มกำลังให้แก่ภิกษุทั้งหลายแล้วบุญไม่ใช่น้อยท่านทั้งหลายได้ขวนขวายแล้วการบรรลุธรรมได้มีแก่ชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งสลดใจเพราะการพนานาโทษแห่งการเข้าถึงความเป็นเปรตเรื่องการอุทิศบุญแก่เปรตจบ